หลังๆมานี้รู้สึกจะมีผู้คนอยากจะรู้เรื่องราวอะไรที่มันลึกๆไปเรื่อยโอ้ยแล้วลุงจะไปต่อได้ไหมอยากจะรู้เรื่องราวมันลึกๆเอาลึกแค่ไหนกี่เมตรอย่างนี้ดีกว่ากี่กิโลเมตรนี่ดีกว่าเอาลึกแบบหากิโลเมตรไม่เจอดีไหมเนี่ยนู้เอาแบบนั้นไม่ได้เพ่เอาแบบนี้หลุดโลกนะบอกให้รู้ไว้หลุดโลกนะการเกิดสรรพสิ่งนะโอ้มีคนพรวดพลาดเข้ามาแล้วนะอยากจะรู้การเกิดสรรพสิ่งถ้างั้นลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้ถามเรื่องโลกแตกกันแบบนี้ถ้าบอกว่าอยากรู้การเกิดสรรพสิ่งมันก็เป็นเรื่องราวของอจินไตยนะคุณโยมเรื่องราวอจินไตยนะมันมาจากคำว่าคิดเอาไม่ได้นะอจินไตยอ่ะขืนคิดไม่หยุดคิดบ้านะพี่นะบ้าแบบแก้ผ้าเดินนะบ้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดเห็นไหมปัญญาใจคิดเอาไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าแล้วจะให้มาลุงให้ลุงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังลุงก็บ้าทางนั้นนะหรือปล่อยให้ลุงบ้าบ้าก็บ้าสิวะอย่างเงี้ยได้ไหมบ้าก็บ้าสิวะเอางั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องแปลว่าพากันบ้าไปทั่วเลยนี่อะไรมันจะปานนั่นนะครับอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายแล้วก็สวมวิญญาณหลวงพ่อคูณซะเลยนะเอาใจเย็นท่านที่อยากจะรู้แล้วก็ลองเกริ่นๆมาเผื่อสติปัญญาของลุงจะขยายจะขยี้ขยายให้ได้รับรู้รับทราบถ้าเผื่อมันเป็นไปได้ก็ลองฟังกันดูเนาะมันถึงยุคหรือเปล่าผมว่ามันถึงยุคนะคนถามประเภทอย่างเงี้ยผมว่ามันถึงยุคที่มีมนุษย์พอจะมีปัญญาที่จะเริ่มรู้กับสิ่งเหล่านี้กันมากขึ้นไปลำดับนะครับเมื่อเวลารู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะฮะมันก็จะไปสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาใช่ไหมเชื่อกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วก็ไม่แซบนะยืดเยื้อเรื้อรังกันมาตลอดถ้าหากเขาสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ว่าการเกิดสรรพสิ่งนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าสรรพสิ่งมันคืออะไรเนี่ยสรรพสิ่งมันก็แปลว่าทุกๆสิ่งใช่ไหมสรรพสิ่งก็แปลว่าทุกๆสิ่งก็แปลว่าเกิดการเกิดทุกๆสิ่งในโลกนี้เกิดได้ยังไงทุกๆสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโลกใบนี้มันเกิดได้ยังไงเห็นไหมอย่างนั้นเนาะก็พอๆกับคำว่าอจินไตยที่ลุงพูดนะครับเพราะอจินไตยมันมีบัญญัติในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะฮะอจินไตยนี่มันมีอยู่ 4 คำถามแต่ละคำถามหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบสุดท้ายไม่ได้ก็มีผู้คนคิดไงก็เลยมีการห้ามซะว่าอย่าคิดเลยขืนคิดมันหยุดคิดบ้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับ
สิ่งนั้นก็คือ1คำถามมีว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรนั่นเองนะครับ2กรรมเกิดได้อย่างไร3ฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไร4พระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้สรรพสิ่งหรือการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนั้นรู้ได้โดยวิธีใดเงี้ยรู้ได้โดยวิธีใดเห็นไหมนั่นแหละถ้าใครอยากจะรู้ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเองอะไรกันนะใช่ไหมให้พระพุทธเจ้ามาตอบพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเห็นไหมสลายสังขารไปตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะก็มีผู้คนถวายพระเพลิงที่เรียบร้อยไปแล้วจะหาพระพุทธเจ้าที่ไหนกันเนี่ยครับใช่นะเมื่อหาพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าทิ้งอะไรไว้ให้เป็นมรดกของสัตว์โลกใบนี้ล่ะเนี่ยถ้าถามลุงนะลุงก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าทิ้งพระธรรมนะให้สัตว์โลกใบนี้ได้สืบสารศึกษาเรียนรู้นั่นแหละก็คือมรดกของโลกแล้วก็มรดกของจักรวาลนี่เป็นภาษาลุงนะภาษาลุงส่วนภาษาคนอื่นยังไงไม่แสบนะครับโอเคนะการเกิดสรรพสิ่งก็พอได้นะครับว่ามันจะมาตรงกับคำว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างผมว่ามันจะตรงกันนะถ้าหากว่านำมาอะไรมาพิจารณาโดยรวมทั้งหมดนะหรือมันจะใกล้เคียงหรือตรงกันมากที่สุดล่ะผมว่าเนี่ยอย่างนี้ขึ้นต้นคำนี้ได้ไหมเนี่ยหมู่นี้มีผู้คนพูดถึงพระอรหันต์มากนะครับนะผู้ที่พูดถึงพระอรหันต์มากๆหลังเนี้ยหลังๆมาเนี้ยดูเหมือนจะไม่ใช่นักสอนศาสนานะไม่ใช่นักสอนศาสนาแต่เป็นคนหนุ่มคนสาวนี่แหละครับสังเกตไหมฮะโอ้โหที่หน้าจอเนี่ยจอมือถือมือถอยเนี่ยครับมาพูดเรื่องนี้กันเออเขาถ่ายฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มรู้หรือว่าจะรู้ในเรื่องพระอรหันต์กันมากขึ้นมากขึ้นนะก็ดีครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสิวิไลกันอยู่แล้วล่ะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับ ใครก็ดานที่จะสื่อสารตรงนั้นได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองอยู่ต่างหากพลาดแล้วลองจับประเด็นนี้ลองดูครับผมว่าเมื่อเช้าเนี่ยฮะมีคนหนึ่งถึงเป็นเพศแม่มาที่นี่นะครับชีวิตครอบครัวก็อยู่ในเนี่ยฮะในวงวานหวานเครือของชาวมุสลิมนะครับก็เรื่องสุขภาพไม่ดีทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยทีนี้พอเวลาท่านมาผมก็ถามท่านว่าผมถามว่ารู้จักไซตอนไหมนะรู้จักไซตอนไหมท่านก็อธิบายเรื่องไซตอนมาน่าฟังนะครับน่าฟังมากๆลองจับประเด็นดูนะฮะว่าไซตอนเป็นตัวยังไงอยู่ตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะท่านก็พูดสารพัดพูดไซตอนเป็นยังไงไซตอนท่านบอกว่าเป็นเทพองค์หนึ่ง
นะครับเป็นเทพองค์หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์มีเดชมากมากคล้ายๆเทพองค์นี้ไปขอพรจากพระอัลเลาะห์นะครับขอพรจากว่าอัลเลาะห์ขอพรเรื่องอะไรเรื่องบอกว่าขอพรหรือว่าขอฤทธิ์ขอเดชก็แล้วกันมาเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์ในโลกใบนี้มาควบคุมมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับพระอัลเลาะห์ก็ทรงอนุญาตใครๆเอาไปเลยอยากได้ไปเลยประมาณนะครับไม่ห้ามไม่ห้ามนะ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 ไอ้ชัยตอนไปขอพรจากพระอัลเลาะห์พอได้มาแล้วจะไปทำอะไรเอามาควบคุมมนุษย์ของโลกใบนี้ควบคุมคำว่าควบคุมก็แล้วแต่จะคิดนะทีนี้พระองค์ก็ไม่ห้ามเอาละมีพระอัลเลาะห์นะมีชัยฏอนนะแล้วก็มีอีกพระองค์คือพระนบีมุฮัมมัดพระศาสดานะพระนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ไปรู้เรื่องพระอัลเลาะห์เหมือนกันนะไปรู้เรื่องพระอัลเลาะห์แต่พระนบีเนี่ยนะครับไม่ได้ขออะไรจากพระอัลเลาะห์แต่พระอัลเลาะห์เป็นฝ่ายเลือกฝ่ายเลือกให้มาทำหน้าที่ที่จะช่วยมนุษย์นะช่วยมนุษย์ชัยฏอนเอาพรหรือเอาพลังอำนาจเนี่ยมาควบคุมมนุษย์พระนบีมุฮัมมัดมาช่วยมนุษย์ฟังดีนะฮะควบคุมกับคำว่าช่วยนะฮะใส่ตอนก็ได้พรมาก็ทำลายมนุษย์ให้เละนะฮะก่อกวนมนุษย์สารพัดทุกรูปแบบขณะเดียวกันพระนบีก็ชักชวนมนุษย์เนี่ยให้เข้ามาสู่ในหลักเกณฑ์วิธีการแนะนำนะฝึกปรือที่จะป้องกันชัยฏอนนะป้องกันไม่ให้ชัยฏอนมาทำลายมาเล่นงานนะมันก็มีกันอยู่สองส่วนสุดท้ายแล้วนะส่วนหนึ่งก็ได้มนุษย์นะฮะถูกอำนาจของชัยฏอนนะควบคุมปกปิดทุกอย่างทั้งจิตวิญญาณไม่ให้รู้เหนือรู้ใต้ดำตะพึดตะพือยดำทางฝั่งพุทธก็คืออวิชชานั่นนะครับอวิชชาครอบงำอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองเนี้ยมืดบอดขณะเดียวกันพระนบีมหามาพระนบีก็เจาะเที่ยวเจาะมนุษย์เหมือนกันมาสกิลจะเก้าให้ดึงมาจากกลุ่มดึงดูดดึงออกมาจากกลุ่มที่ถูกไซตอนครอบงำก็ออกมาได้บ้างออกมาไม่ได้บ้างประมาณนั้นครับก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยนะฝั่งที่พระนบีดูดดึงมนุษย์ออกมาอยู่ในกลุ่มอยู่ในก้อนพระนบีก็บอกกับสามลูกศิษย์บอกว่าการที่จะป้องกันไม่ให้ใช้ตอนเล่นงานนั้นนะต้องศรัทธาภาษาธะเนี่ยครับศรัทธากับพระอัลเลาะห์มากๆเพื่อพระองค์จะได้ปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองเอาไว้อยู่ในอ้อมกอดประมาณนั้นครับเพื่อไม่ให้ไอ้ชัยฏอนเนี่ยมาเล่นงานนะก็ยื้อกันมาอยู่เงี้ยกี่พันปีมาแล้วที่ว่านะครับปีไหนถึงจุดจบ
เพราะฉะนั้นภาพที่จะเห็นต่อไปนี้นะฮะพอเวลาผมฟังเสร็จสับแล้วนะฮะจากเพศแม่ที่มาในวันนี้เนี่ยมาทั้งสองสามคนมาทั้งลูกสาวลูกชายด้วยนะครับก็เลยจำลองภาพนี้ขึ้นมาครับว่าฟังให้ดีดูให้ดีนะครับจำลองภาพเนี่ยดูให้ดีนะครับเริ่มต้นจะเป็นวงกลมวงนึงวงกลมวงนี้ไอ้เจ้าวงกลมวงนี้อย่าคิดมากห้ามคิดมากโดยเด็ดขาดนึกซะว่ากำลังพูดถึงพระอเลาะนะครับนึกซะว่าวงกลมนี่คือพระอเลาะไม่รู้ผมเขียนทุกทีคงผิดทุกทีนะเขียนอะไรคงผิดทุกทีพระอเลาะผมได้แค่นี้ครับภาษาหลวงได้แค่นี้นะอย่าถือสานะทีนี้ไอ้เจ้าชัยตอนอยู่ตรงไหนของพระอเลาะไอ้ชัยตอนอยู่ตรงนี้ครับเพ่ชัยตอนชัยตอนอยู่ตรงไหนอยู่รอบๆเนี่ยชัยตอนอยู่ตรงนี้นี่ชัยตอนชัยตอนอยู่รอบข้างพระอเลาะและถามว่าพระนบีอยู่ตรงไหนทีเนี้ยพระนบีมุฮัมมัดอย่าลืมนะชัยตอนนี่เล่นงานมนุษย์ทุกรูปแบบทั้งแนวตั้งแนวราบเล่นงานตลอดไปในงานมนุษย์ชัยฏอนศักยภาพนะครับแต่สำหรับนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับนบีมุฮัมมัดก็คือเรื่องราวของมนุษย์ทีนี้ครับเห็นไหมนะนบีมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ส่วนมนุษย์ทั่วไปทั่วๆไปมนุษย์นะฮะก็อยู่ต่างวันนี้ก็เหมือนกับมีชั้นมีอะไรต่างๆอยู่กันนะครับมนุษย์นะไอ้เจ้าไซตอนก็ซึมซับมาหมดครับเนี่ยซึมซับมากเนี่ยเข้ามาสู่กระแสแล้วอันนี้คือโลกอะไรกันโลกมนุษย์กันอะไรกันนะอันนี้คือโลกมนุษย์โลกมนุษย์เอางี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องพึ่งพระนบีเห็นไหมก็คือศาสนาเป็นศาสนาเรียกว่าศาสนาอิสลามนะครับแน่นอนพระนบีเนี่ยพระองค์ก็พูดถึงนู่นเห็นไหมพระองค์ก็พูดถึงพระอัลเลาะห์เหมือนกันก็แปลว่าพระนบีนี่เจาะพระอเลาะห์ได้ตรงกลางได้เห็นไหมครับเจาะได้เจาะเข้าไปหาพระอเลาะห์ได้พระนบีนี่คือพระนบีแล้วพระนบีพระศาสดาเนี่ยก็เป็นขวัญใจของมนุษย์ทีเดียวก็มีพระคัมภีร์อะไรต่างๆพระคัมภีร์อัลกุรอานอะไรต่างๆที่มาว่ากันนี่ทางด้านตรงนี้นะในลักษณะอย่างเนี้ยถามว่าใครจะทำลายไอ้อะไรนะทำลายพูดอยู่ลุงเนี่ยจริงๆนะใส่ตอนโอ้จะเขียนเอาไว้หน่อยใส่ตอนเขียนเอาไว้หน่อยเหลือบตามจะได้เจอพี่นะครับเนี่ยใครจะไปปราบชัยตอนได้เพราะชัยตอนมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งซึมซับไปหมดชัยตอนแล้วมองไม่เห็นตัวมันด้วยวันนี้นะฮะลุงบอกว่านั่นคือไวรัสโคโรนาใครจะว่างก็ตามเถอะก็คือไวรัสเนี่ยครับมันจะเป็นตัวงั้นช่างมันวะไวรัสเนี่ยมันจะเป็นชื่ออะไรต่อท้ายนามสกุลกับช่างหัวอย่าไปสนใจมันไม่ใช่แค่โคโรนานะฮะมันจะมีอะไรล่ะเดี๋ยว
คโรนามันจะมีอะไรล่ะมันจะมีต่ออีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันหน้าวันนี้พระนบีเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมพระนบีพระศาสดาไม่อยู่แล้วเห็นไหมครับนึกออกยังนึกออกกันนะเมื่อพระนบีไม่อยู่ก็แปลว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องหาทางออกแล้วหาทางออกแล้วเพราะลุงออกบอกว่าชัยฏอนเนี่ยก็คือไวรัสนะเจตบันว่าอะไรก็ตามนาทีนี้โลกวันนี้พูดถึงไวรัสโคโรนาอยู่เห็นไหมครับในขณะที่มันเล่นงานกับมนุษย์ที่พระศาสดานบีนั้นพระองค์ไม่อยู่แล้วถามว่ามนุษย์จะทำยังไงจะอยู่ได้ไหมครับก็ในมนุษย์ทั่วไปทั้งหมดมันก็ต้องมีศักยภาพแล้วลุงก็พยายามบอกไว้แล้วว่ามันถึงยุคที่มนุษย์จะสื่อโดยตรงกับพระเลาะไงไม่ต้องไปผ่านพระศาสดาแล้วก็แปลว่าปัจเจกบุคคลที่เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เดินดินอีกนี่ข้าวแกงเนี่ยจะมาได้รับพรก็ได้นะหรือว่าได้รับพลังจากพระเลาะก็ได้ที่จะมาช่วยมนุษย์ส่วนใหญ่มาช่วยมนุษย์ก็แปลว่าต้องมาป้องกันมนุษย์คนนั้นก็ไม่รู้คือใครอะเนาะผมบอกว่ามีแน่นอนนะฮะยุคนี้นะฮะยุคชาวมุสลิมนะฮะที่จะเข้าถึงพระอัลเลาะห์โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านโดยไม่ต้องผ่านขออนุญาตครับขออนุญาตอย่างยิ่งตรงนี้โดยไม่ต้องขับผ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ต้องผ่านพระศาสดาเพราะว่ามนุษย์พันจะพันพิเศษหรือพันอะไรก็ไม่รู้แหละครับเชื่อว่านายเป็นพันพิเศษนะเหมือนกับพระนบีนะเป็นพันพิเศษอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นแต่พระองค์สื่อสารพระอัลเลาะห์ได้ก็เลยแปลงรหัสสัญญาณจากพระองค์ไปล่วงรู้มาเป็นออกจากพระโอษฐ์ของพระนบีมูฮัมมัดทีนี้คนใกล้ชิดเห็นไหมฮะแต่เป็นใครล่ะก็จดบันทึกนั่นเองเห็นไหมลุงบอกว่าพระล้อเนี่ยเป็นผู้ที่มีหูเป็นทิพย์เห็นไหมเห็นไหมมีหูเป็นทิพย์เนี่ยภาษาลุงแหละพระล้อพระองค์ได้หูเป็นทิพย์นะก็ถ้าผิดก็ขอรับผิดเฉพาะเดียวครับมันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้เป็นอย่างอื่นนะครับที่ว่าเนี่ยนะขออนุญาตรับผิดโดยสมบูรณ์นะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้นี่เนี่ยในช่วงนี้นะครับช่วงที่ถูกไวรัสเล่นงานของมนุษย์ทั้งโลกนะครับทั้งโลกมันก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้มนุษย์เนี่ยเพราะว่ามนุษย์มีคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนมันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งทรัพย์สินไม่มีเลยเขาจะไม่กลัวความเสียหายเพราะมันไม่มีเลยเห็นไหมฮะแล้วก็มีกลุ่มที่สองคือไอ้ลำบากยากจนมันเป็นวิถีชีวิตมันก็อยู่ได้ถึงจะลำบากถึงจะยากจนมันก็อยู่ได้แต่มนุษย์กลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยครับเห็นไหมเมื่อเวลามันถอยร่นไปเรื่อยกลัวตายเพราะไวรัสเล่นงานต้องถึงขั้นปิดปากปิดจมูกมันกลัวตายแล้วเนี่ยกลัวตายแปลว่าถอยหลังหลังชนฝาากลัวตายหนีตายหนีไวรัสนะนึกออกไหมมองภาพไหมขั้นหนีถอยมันถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าหลังพิงฝาสำนวนหรือหมาจนตรอกเห็นไหมไอ้ที่บอกว่ากลัวตายกลัวตายกลัวตาย
มันจะพลิกขั้วไม่กลัวเจ็บทีเนี่ยเพราะคำว่าเจ็บกับคำว่าตายมันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ที่เดียวกันด้วยเจ็บแล้วยิงจะตายประมาณนั้นนะครับนะฮะมันถึงอีกจุดหนึ่งมันไม่กลัวมันสิ้นความกลัวเป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นมนุษย์กลุ่มที่เนี่ยนะฮะไม่ได้สนใจเรื่องของพระศาสดาและพระคัมภีร์แต่อยู่ในบริบทของธรรมดาธรรมชาตินั่นเองถูกไวรัสเล่นงานกันถอยหลังไปนะมันถึงจุดกลัวเจ็บกลัวตายมันเลยกลัวเจ็บกลัวตายเห็นไหมครับเลยจุดนั้นไปแล้วจึงสื่อสารกับพระอรหันต์ได้เลยโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นครับอ่ะนะในกลุ่มอามินนะฮะถ้ามีก็ไปช่วยมนุษย์ในกลุ่มชาวมุสลิมกันทั้งโลกให้ได้ครับให้ได้นะให้ได้แล้วให้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่รักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่งั้นเจอไซตอนเล่นงานแน่นอนไซตอนนะครับไม่มีอะไรที่จะไปทำลายไซตอนได้นะไม่มีอะไรที่จะไปสลายไซตอนได้ผ้าเลาะให้มาแล้วจะเอาคืนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนครับนะทีนี้พึ่งพาพระศาสดาก็ไม่ได้แล้วพระกัมพีไม่ได้เพราะนั้นธรรมชาติมันจะบีบรัดขึ้นไปให้มนุษย์สื่อสารกับทางด้านนะพระอัลลอฮ์ได้โดยตรงแปลสว่างมนุษย์ไม่รู้กี่พันล้านแหละครับชาวมุสลิมกี่พันล้านครับเนี่ยถึง 3,000 ล้านไหมเนี่ยเอานะกี่พันล้านก็ตามทีจะเป็น1เป็น2เป็น4เป็น5สมมุติว่ามีหน่วยหนึ่งก็แล้วสามารถสื่อพระอัลลอฮ์ได้ปึ๊ดแล้วคนนี้แหละครับจะมาช่วยมนุษย์ที่นี่ครับจำด้วยครับช่วยทั้งทางในราบด้วยเอาให้เจอกันนะครับก็ลุงก็อธิบายได้เพียงแค่นี้แหละครับนะเปลี่ยนเรื่อง